นี่ถ้าจังสีมันเขาจะได้กินง่ายๆพี่น้องอู้แกบักเจอในแม่บ้านน้ำหยิบมาเลยมัดยกเอาลิ้นพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมาครับแม่บ้านคือเก่าครับสวัสดีค่ะอันนี้บ่ได้มาวายเจ้าด้วยครับ บ่ได้เลี้ยงหัวหมูนะพี่น้องอันนี้จัดตุ่มหัวหมูให้แม่บ้านครับจัดแบบเอาหัวใหญ่ๆมีพี่น้องถามมาอยากให้จัดหัวหมูนะครับจัดหัวหมูให้แม่บ้านนะครับเอามาเป็นหัวเลยยกมาเป็นหัวเลยอยู่กลางทงกลางขาคือเก่าพี่น้องมากินกับน้ำจิ้มเส้นวายนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องโมเมนต์ซีฟู้ดโดยตรงหรอกมันเป็นพริกสดผมปรุงผสมมาพี่น้องเขาเนียวคือเก่าครับเนียวโมเมนต์ไหวเจ้าแต่ว่าแสบคือเก่าแต่ว่ากะที่มีแนวแก่ข้าวเก่าได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันได้ครับพี่น้องกะแก่ข้าวพอกินข้าวแสบขออนุญาตได้พี่น้องเด้อคือก่อนที่กินหยังของผมนี่กะมันเป็นมันโมเมนต์ติดอ่ะพี่น้องสื่อสดขออนุญาตได้ครับบอกนัวหัวมวนนะพี่น้องเด้อแก่ไปกินข้าวเสียบพี่สดอกขออนุญาตครับพี่น้องแม่บ้านเพิ่นรับเบรกใหญ่ๆน้ำเนี่ยอ๋อมีหยังกินนำกันพี่น้องแก่ไปกินข้าวเสียบจะว่ากันขออนุญาตเด้อค่ะบ่ได้แนะนำให้ทำตามนะพี่น้องเด้อแล้วก็บ่ได้สนับสนุนให้แก่ข้าวตามผมอ่ะนี่เป็นความชอบส่วนตัวพี่น้องมาผมลุยเลยล่ะเอาส่วนใดก่อนเนาะหูก่อนคือเก่าโอ้มือนี่เปื่อยอยู่อ่ะให้แม่บ้านสิ้นหน่อยๆลืมเอากรรไกรใหม่เพิ่นตัดโอ้เปื่อยอยู่พี่น้องนี่อ่ะให้เพิ่นจิ้มแจ่วกันแจ่วกับสิบังเนี่ยเด้อพี่น้องได้ค่ะนี่ใบหูพี่น้องโอ้แสบตัวละพี่น้องเปิดมีดนะพี่น้องกันเห็นเป็นหัวเลยหัวติดแม่งอย่างนะพี่น้องเอ้ากระติกกระดูกเรียนเนาะเนาะบาติกแงะออกกันตัวมันหันได้พี่น้องจับสวยไปเด้อนี่แต่จริงๆมันเขาจะได้กินง่ายๆพี่น้องอู้อู้หอนหอนหอนจานนี้ได้พี่น้องได้ยาวาเด้อนี่หมางมันออกก่อนเอ้าลงกันสิเนาะไปบ่เป็นเลยเป็นอยู่ที่ผมอันนี้ก่อนที่ผมเจ้าลิ้นพี่น้องอู้หอนหอนหอนฮักอู้ลิ้นเป็นตาแสบฮักเจอในแม่บ้านน้ำหยิบมาเลยมัดยกเอาลิ้นพี่น้องจับเนาะนี่แค่แบบนี้มากเนี่ยอาหารแม่บ้านเนี่ยร้อนๆขวางกันอีกละนี่แหละพี่น้องขอบคุณกินน้ำกัน
โอ้ลืมเอากรรไกรใหม่เพิ่นได้ตัดนํามันหวานมั้ยพี่น้องแต่ที่เอายกหัวมากินแบบนี้เลยนี่ผมมองว่าไม่ได้หวานๆเนาะแงะมื้อใดก็ได้หวานๆของหัวหมูพี่น้องแซ่บบ่บ่ปากบ่ติ่งได้แม่บ้านผมมื้อนี้ก็สิหิวข้าวกินจังได้เป็นโตเลยบัดนี้หอมอยู่หลังจากแดดอยากดังอยากดังให้พี่น้องมองกันอยากดังกิมนี่ก็อยากดังกันพี่น้องอยากดังป่ะฮะอยากดังน้ำกันเนี่ยน้ำมันมีไว้อยู่อยากดังมึงนี่แม่บ้านอยากดังมาดังน้ำกันอุ้ยเดี๋ยวแต่ว่าหมูนี่ผมไม่ได้จัดนานหรอกเด้พี่น้องเอาลงในบังเบังอะไรนี่นี่ตัวนี้หอมเลยเอามาเนี่ยหมูนี่บังหาบริคายตัวเด้บังคายปลากับแม่ทั้งสี่เลยพี่น้องไม่นำกินกินแซ่บเนาะบ่เค็มบ่เปรี้ยวถ้าน้ำจิ้มบ่เค็มเนี่ยกินได้ก็แซ่บพี่น้องนี่เพดานปากหมูหวานมั้ยข้อดีของที่ยกมาเป็นหัวเนี่ยข้อดีคือเขาอยากกินส่วนไหนเขาได้เขาก็เอาส่วนนั้นมากินได้พี่น้องแล้วก็ความหวานมันก็ยังอยู่คือถ้าเขาซอยเขาแช่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็เจ้าหวานพี่น้องจังสีมันยังแบบว่าความหวานมันยังอยู่กับอาหารอยู่นี่ผมเอาลิ้นก่อนเอาลิ้นเด็กมังงูลิ้นพี่น้องเอ้าแบ่งกันไปบ้านอุ้ยหวานหวานอันนี้หวานอีลีด้วยนี่เอ้านำกระต่ายเลยยังหวานอยู่เอ้าจิ้มยังไงลิ้นมันบ่เปื่อยแห้งมันพอดีเนาะเดี๋ยวมันกัดมีความเหนืดหรือว่าเมนเหนียวมันเป็นกรอบเนาะเจ้าคุบคุบเลยหอมนี่แซ่บดีเลยเอาจานยัง
มันสิได้ยกหวักให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเห็นจานําโอ้เนื้อมึงพี่น้องพี่น้องเบิ่งเด้ออื้อหือเอาบังนี่เอาก่อนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าให้พี่น้องเกลียดไก่เด้อมันต้องตากแดดน้ํากันนี่อันนี้คือสมองบ่แม่นเนาะสมองอยู่พี่เนี่ยค่ะเนี่ยนี่ไข่มั้งฮะไข่ดันไข่ยังไข่ดันมันอยู่ในหัวเดี๋ยวกลับเป็นทุกช่วงเนื้อมันสิมันแต่บ่แม่นสมองแม่นบ่จ่วงๆจุ๊บๆจ่วงปากมันแม่นมันสิแซ่บๆอ่ะเอ้าจังได๋ขออนุญาตสดตัดบ่สุดยังมีใหญ่อยู่โอ้มันนี่แซ่บอีหลีเนาะมันบ่เลี่ยนได้พี่น้องจริงๆมันอาจสิเลี่ยนมันแต่บ่ได้กินนานน่ะผมบ่ได้กินนานผมก็เลยบ่เลี่ยนกินได้สบายเลยแก้วมันนี่แซ่บบ่เค็มเน้นนั่นเนาะเน้นเนาะเน้นนั่นบ่เค็มบ่ได้เค็มก็ว่าเค็มเนาะบางมื้อถ้าผมจิ้มแจ่วน้อยๆน่ะมันเค็มเลยพี่น้องถ้าผมจิ้มแจ่วสดน้ําหรือว่าจิ้มบักอย่างหลายเนี่ยหั่นแล้วมื้อน่ะแซ่บพี่น้องนี่แหละการกินแบบครอบครัวกินยังได้ก็แซ่บมีหยังก็กินนํากันขุนมื้อนี้ขุนเอามันๆขุนอย่างเดียวเฮาก็เอามันออกดีเอ้อเนี่ยหนังเอาออกดอกนั่นมากินไม่รสเนื้อไรไข่หน่อยเลยแค่ตัวนี้ด้วยนะเอาเนื้อมันเอาเนื้อมาโอ้ยพี่น้องมั้งนั่งครับมีเต็มเนื้อเลยนี่แต่ตัวมันเป็นมันเท่ากับผมต้องไปกินมันเท่ากับกินแต่ตัวเนื้อมันว่านี่ในครบรสชาติเลยนะเอาแต่เนื้อมาที่นี่เอาแต่เนื้อมันก็บ่แซ่บเอาละเออดีๆแสดงว่าเพิ่นมักมันต้องมีมันนําต้องมันด้วยคนสิอ้วนนั่นกันล่ะพี่น้องมาของมันๆมื้ออื่นยังรสเอานี่เนื้อป่ะอู้เนื้อไปก่อนทั้งสีแซ่บได้พี่น้องมาจากอันนี้มันขอนี่ใหญ่หั่นเองแม่นป่ะเออหั่นนะโอ้เพิ่นเอาแต่หม่องมันเลยมันห่อนอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าส่วนไหนด้านในมันยังอมความร้อนอยู่ร้อนตัวนี้ยังหอนอยู่ผมเอาเนี่ยนี่แล้ว
อย่าปะแซ่บบ่ปากบ่ติ่งเลยมื้อนี้มื้อนี้มาลองเว้าหลายแต่มันหอมแม่นเนาะเดี๋ยวกินกับพี่น้องท่านนี้ก่อนนะเป็นหนังตัวนี้ถือว่าเอามากินรวมพี่น้องเอามาจัดเพื่อพี่น้องได้แซ่บนำเดี๋ยวกินหลังกล่องจริงๆแล้วผมกับท่านอิ่มเนาะพี่น้องด้วยความแซ่บเพราะมันยังได้อรรถรสอยู่ยังสิแทะหม่องโคนของหินไม่กินอีกอยู่พี่น้องแต่ว่าก็สู่พี่น้องเมืองสำนีก่อนนะครับเนาะสิจัดต่อกับแม่บ้านอีกอยู่จึงบ่ได้อิ่มหรอกครับมื้อนี้ก็นําเสนอพี่น้องนะครับเอามาแซ่บนํากันสิเป็นหัวหมูเนาะยกมาทั้งหัวจะข้างนอกก็สิเปื่อยหน่อยนึงอยู่ครับจะข้างในนี่เอามาถึงหัวสิข้างในมันได้ความร้อนครับนําเสนอหัวหมูเด้อพี่น้องมื้อนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับโอ้ยเหงื่อไหลใครย่อยเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องทุกไลค์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่มอบให้เสมอมานะครับคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องชอบก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อถ้ามื้อนี้กินเนาะถ้ามือเลอะปากกริยาการกินบ่สุภาพหรือว่าก็ต้องมีแน่ล่ะเนาะพี่น้องจุ่มกินนำกันบ่แยกถ้วยนี่ก็ถืออันนี้มันเป็นครอบครัวพี่น้องกันมันก็กินรวมกันจังซี่มันบ่ได้ไปกินรวมคนอื่นหลายคนนะครับกะขอโทษขออภัยครับถ้าพี่น้องมองมุมแบบนี้มันบ่สะอาดเนาะครับกะอย่าว่ากันเถอะมันเอาความแซ่บความบันเทิงเป็นหลักนะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ